โอเคค่ะเข้ามากันอีกหนึ่งรอบหวังว่าครั้งนี้เสียงจะเข้าอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะพวกเราเข้ามาลูกเป็นไงบ้างความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูโอเคค่ะทุกคนจ๋าสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราดูภาพเสียงให้ครูนะโอเคหน้ายิ้มหน้าเหลืองมาเลยน่ารักมากสวัสดีจ้าทุกคนจ๋าสวัสดีค่ะโอเคครูต้องขยับไปด้านไหนไหมสวัสดีทุกคนค่ะมาแล้วมาอีกรอบหนึ่งลูกตู่สวัสดีค่ะมาดามอุสวัสดีค่ะชะเอมสวัสดีค่ะป้าแมวสวัสดีค่ะคุณทิติรัตน์ดวงเกิดคุณกัลยานะคะบีบีสรยาค่ะคุณรินนะคะลูกวิววรรณวรจ้าคุณมงคลสวัสดีค่ะคุณสุพรรณสาค่ะคุณอุบลรัตน์คุณเจษดาอุลักกี้โกสวัสดีค่ะลูกยิ่งสวัสดีค่ะคุณซีน่าค่ะคุณอรุณีค่ะคุณภาวนาค่ะโอเคไหมดีใจมากครับดีใจเช่นกันจ้าคุณเกคุณเควีนะคะครูเรียกถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีจ้าจริงๆอยากจะมาไลฟ์นะคะเจอพวกเราตั้งแต่ตอน2ทุ่มแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าสามีนะคะสวดมนต์อยู่ที่ห้องพระนะเราเลยต้องรอ1ชั่วโมงให้สามีสวดมนต์เสร็จก่อนนะคะวันนี้พี่โรสสวดมนต์เสร็จแล้วครูก็จึงมาไลฟ์สดได้นะคะโอเคสวัสดีทุกคนจ้าครูอิสรีสวัสดีลูกนะคะวันนี้ก็ไปเจอครูอิสรีมานะคะวันนี้แม่สวยจัดเต็มแบบนี้นะคะหน้าผมแต่งเองทำเองเก่งไหมวันนี้ก็มีโอกาสนะคะไปรับรางวัลนะ World Class นะคะ The Best Motivational Speaker International Award นะคะ2020นะคะจาก K Beauty เขานะคะนี่เป็น World Classmotivational speaker เขาเชิญมาไปรับรางวัลนะคะก็ขอบคุณทาง K Beauty มากๆเลยนะคะที่เชิญครูรุ้งไปรับรางวัลนี้แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภูมิใจมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็จึงมาแบบว่าเต็มยศแบบนี้เลยนะเต็มยศแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เมื่อวานก็เพิ่งบินกลับจากฮาริพูนชัยจากลำพูนนะคะไปวัดไปปฏิบัติธรรมมาเนาะนะคะไม่ได้เจอพวกเราหลายวันเลยนะคะวันนี้มีของดีมีของแพงมีอาหารชั้นเลิศอาหารอันโอชะของจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนมาฝากเราทุกคนค่ะและไลฟ์วันนี้นะคะครูบอกเลยว่าฟังทันทีนะคะฟังไลฟ์นี้จบทันทีแล้วปลดล็อก3สิ่งนี้คุณคือผู้ควบคุมทุกสรรพสิ่งค่ะโอ้สรรพสิ่งพร้อมกันเลยนะวันนี้เป็นความลับสวรรค์นะคะปลดล็อก3สิ่งนี้ได้คุณคือผู้ควบคุมทุกสรรพสิ่งกดแรงดึงดูดใช้ได้ง่ายนิดเดียวค่ะโอเคเอามาอย่างแรกเลยแชร์ก่อนเนอะครูลุงยังไม่ได้แชร์เลยนะคะเดี๋ยวจะแวะทักทายพวกเรานะลูกครูลุงขอแชร์สักครู่เดียวค่ะสักครู่เดียวค่ะสักครู่เดียวค่ะโอเคคิดถึงเนาะไม่ได้เจอกันเป็นอาทิตย์ได้ไหมตั้งแต่23พฤศจิกาใช่ไหมคะจนถึงวันนี้เนาะโอ้โหเป็นอาทิตย์เลยทีเดียวนะคะครูรุ้งไปทัวร์ทำบุญมานะคะแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจปิติสุขใจมากนะคะน้อมส่งบุญถึงพวกเราทุกๆคนเลยนะคะครูบริจาคเงิน 100,000 บาทนะคะในการซื้อเครื่องปั๊มน้ำนะคะเพื่อที่จะปั๊มน้ำเนี่ยขึ้นไปบนเขาให้ชาวดอยชาวเขาเนี่ยมีน้ำใช้ทั้งพระทั้งชาวบ้านเลยจะได้มีน้ำใช้ด้วยนะคะแล้วก็บุญกุศลครั้งนี้นะครูก็น้อมส่งให้กับลูกศิษย์ที่เพจนี้นะคะลูกศิษย์ในแบรลิเชสทุกคนเลยนะคะให้ได้รับผลบุญนี้ 100% เลยนะคะคุณน้อมยกส่งบุญนี้ให้พวกเราหมดทุกคนเลยนะคะมาสวัสดีทุกคนค่ะเสียงชัดเจนไหมพวกเราบอกครูทีเสียงชัดเจนไหมคะเสียงชัดเจนไหมสวัสดีทุกคนจ้ามาค่ะแม่มาใช่แล้วอยากสอนเลยไม่เจอพวกเราหลายวันนะคะอยากสอนเลยมาพร้อมไหมสวัสดีค่ะโค้ชน้องหญิงนะคะคุณจันเจริญนิพพานมาแล้วโอเคมาซ้ำความลับสวรรค์ค่ะปลดล็อก3สิ่งนี้คุณคือผู้ควบคุมทุกสรรพสิ่งไลฟ์นี้นะคะครูว่าโดนใจพวกเราปลดล็อกพวกเราแล้วก็จะเปลี่ยนชีวิตพวกเรานะคะเป็นสิ่งที่พวกเราอ่ะเจอมันอยู่แล้วเผชิญหน้ากับมันอยู่แล้วแต่บางครั้งเราไม่รู้ว่าเราอ่ะจะพลิกเกม
ยังไงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เราสามารถขึ้นเป็นผู้ควบคุมทุกสรรพสิ่งได้มนุษย์เราใช้ชีวิต2แบบค่ะแบบที่เป็นผู้ควบคุมทุกสรรพสิ่งกับแบบที่เป็นเหยื่อเป็นเหยื่อหมายถึงว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราคนที่เข้ามาในชีวิตเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราสิ่งต่างๆที่มันแบบมีผลกับชีวิตเรายอมจำนนแล้วบอกว่ามันก็เกิดขึ้นแบบนั้นแหละฉันเลือกไม่ได้อันนี้คือเราตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์แต่อีกฝั่งหนึ่งคือคุณคือคนที่ตัดสินใจจะเป็นผู้ควบคุมทุกสรรพสิ่งค่ะและเมื่อคุณรู้วิธีพลิกเกมแบบนี้คุณก็จะควบคุมทุกสรรพสิ่งในชีวิตคุณได้และผู้ที่ควบคุมทุกสรรพสิ่งในชีวิตได้คุณจะเอาผลลัพธ์ด้านอะไรคะความสุขความมั่งคั่งร่ำรวยความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองอย่าหาประมาณไม่ได้หน้าที่การงานที่เจริญก้าวหน้าเติบโตธุรกิจของคุณคุณปรารถนาผลลัพธ์ด้านใดล่ะคะถ้าคุณควบคุมทุกสรรพสิ่งได้ทุกๆอย่างในชีวิตจะหลั่งไหลพรั่งพูเข้ามาในชีวิตคุณค่ะมาค่ะเรามาเรียนวิชาใจวิชาพลิกเกมชีวิตกันค่ะชัญญาเข้ามาแล้วปอป้อบอกว่าคิดถึงแม่มากๆเลยค่ะคิดถึงเช่นกันคุณพิมพ์นาราลูกไก่นาเดียนะคะมา1,000 แชร์แล้วจะได้เริ่มเลยครูรุ้งยังไม่ได้แชร์จ้ะขออภัยทุกคนด้วยนะคะขอแชร์ก่อนค่ะขอแชร์ก่อนนะลูกไกด์นาเดียนะเราเพิ่งกลับมาจากลำพูนนะเพิ่งเจอกับไกด์นาเดียกันนะคะวันนี้ไกด์นาเดียอินบ็อกซ์มาหาแม่อีกแล้วว่าแม่คิดถึงแล้ว เพิ่งลงมาจากไกด์วันเดียวไกด์บอกคิดถึงแล้วนะจ๊ะที่รักมาแชร์ก่อนลูก 1,000 แชร์นะคะแล้วเราเริ่มสอนกันเลยค่ะโอเคลูกขอบคุณทุกคนมากเลยมาเดี๋ยวครูรุ้งแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวครูรุ้งสักครู่เดียวค่ะสักครู่เดียวค่ะลูกแล้วก็ขอแชร์ไปที่เพจนะคะครูรุ้งอีกเพจนึงด้วยนะคะแชร์ไปที่เพจ Richest Brand ด้วยโอเคทุกคนจ๋าแชร์ลูกเร็วอยากให้สอนเร็วก็คือ 1,000 แชร์เร็วๆใช่ไหมแล้วเราจะได้เริ่มสอนกันเลยไม่เจอกันหลายวันเลยอ่ะแชร์ให้มันสนั่นเลยลูกนะคะ1,400 คนแล้วเร็วสวัสดีลูกต้ามณีนุชค่ะคุณธารณารัวดาวมา4ร้าน 500,000 ดวง 45ดวงไงแต่ในใจครูรุ้งคือ4ล้าน 500,000 ดวงนายตี้สวัสดีลูกนะคะบอกว่าคิดถึงแม่แม่ก็มาลูกแพรสวัสดีลูกนะคะเจนนี่สวัสดีจ้าลูกโอตอนนี้โค้ชโอยังอยู่ที่แพร่อยู่นะคะโค้ชโอไปกราบคุณพ่อของโค้ชโอพ่อของโค้ชโอบวชเป็นพระตลอดชีวิตเลยนะคะตอนนี้โค้ชโอก็อยู่ที่เหนือนะไปแพร่กำลังขับรถไปกราบคุณพ่อของโค้ชโอคุณพ่อของโค้ชโอคือเป็นหลวงพ่อนั่นเองครูอิสรีบอกแชร์8กลุ่มแล้วค่ะเร็วลูก 1,400 แล้วครูไนตี้สีเขียวอุ๊บมารัวๆนะคะแบงค์เงินมารัวๆพายุเงินหมุนมารัวๆเข้าไลฟ์แม่เลยครูไนตี้นะคะสุดยอดมากลูกยิ่งอรุณแชร์10กลุ่มสวัสดีค่ะสบายดีสวปลาวจ้าสวัสดีจากทั่วโลกเลยนะลูกสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะสวัสดีค่ะอุ้มบอกแม่สวยมากแม่โอเคขอบคุณค่ะพัทธิตามาไกด์นาเดียมาอ่ะแชร์ช่วยกันแชร์ค่ะ 1,000 แชร์แล้ว 1,000 แชร์แล้วโทรบอกแม่ด้วยจะเริ่มสอนแล้วเนี่ย จะเริ่มสอนแล้วเนี่ยขอแชร์ก่อนสักครู่เดียวที่รักทุกคนนะคะครูลุงอ่ะลูกครูลุงยังไม่ได้แชร์เลยอ่ะพวกเราแชร์ค่ะเดี๋ยวครูแชร์เข้ากลุ่มครูสักครู่เดียวลูกกลุ่มครอบครัวครูรุ้งค่ะกลุ่มครอบครัวครูรุ้งค่ะกลุ่มครอบครัวครูรุ้งค่ะโอเคแชร์สักครู่เดียวนะคะแชร์เข้าคอร์ส7มนตราด้วยค่ะแชร์เข้าคอร์สโอเคค่ะ21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตด้วยค่ะครูรุ้งแชร์เข้ากลุ่มทุกกลุ่มแล้วเดี๋ยวครูรุ้งจะสอนพวกเราแล้วนะลูกนะคะโอเคนะคะเอาแชร์เร็ว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 จะได้เริ่มสอนแล้วลูกแชร์เร็วด่วนคิดถึงค่ะคิดถึงเช่นกันเนี่ยเหลือไปเห็นคอมเมนต์เอา 1,500 แล้วลูกเร็วแชร์ค่ะเริ่มที่กตัญญูแชร์ค่ะทุกคนค่ะโอเคยอดเยี่ยมมากเลยครูรุ้งวันนี้ครูรุ้งนะคะถือว่าแชร์ได้เร็วรวดมากเอาจ้ะเร็วครูรุ้งตึ๊ด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 สวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีจ้ามาจ้ะมาเจอกันเลยค่ะโอเคค่ะอยากจะสร้างอยากจะสร้างความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูโอเคค่ะ
เอาล่ะประมาณนี้แหละนะเริ่มเลยละกันนะคะเริ่มเลย 1,000 แชร์แล้วปรบมือจ้าทุกคนสุดยอดมากทุกคนสุดยอดมากครูไนตี้บอก 1,014 แชร์แล้วค่ะครูไนตี้นี่โอ้โหวันนี้ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมทรงพลังนะคะความลับสวรรค์ปลดล็อก3สิ่งนี้ได้คุณคือผู้ควบคุมทุกสรรพสิ่งค่ะโลกนี้มีพลังงาน2ขั้วค่ะพลังงานด้านบวกกับพลังงานด้านลบค่ะหรือว่าเราจะเรียกว่าพลังงานด้านดีกับพลังงานด้านร้ายก็ได้นะคะหรือเราจะเรียกว่าความดีความชั่วความดีความเลวอะไรก็แล้วแต่พวกเราเลยนะคะแต่สำหรับครูบอกเลยว่ามันมี2ขั้วพลังงานคือขั้วพลังงานบวกกับขั้วพลังงานลบค่ะและสิ่งที่ครูจะปลดล็อกเราวันนี้จะปลดล็อกคุณไปตลอดกาลคุณได้ฟังเรื่องนี้คุณได้ยินเรื่องนี้คุณเรียนเรื่องนี้จากครูรุ้งมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณจริงๆค่ะเพราะว่าเราทุกคนมีการพูดตัดเพ้อต่อว่าเจ็บอกเจ็บใจรู้สึกตกเป็นรองรู้สึกตกเป็นเหยื่อรู้สึกชีวิตมันไม่ยุติธรรมรู้สึกชีวิตมันไม่เป็นไปตามคันลองความปรารถนาความต้องการของเราทำไมชีวิตเราเลือกสั่งไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ครูจะปลดล็อกเราให้เรานะกลับเข้าไปคุยกับตัวเองถามตัวเองมองย้อนเข้าไปกับตัวเองว่าวันนี้หน้าตาชีวิตเราเนี่ยนะมันเกิดจากการที่เราเผลอคำว่าเผลอนะลูกจำคำนี้ไว้ต้นไลฟ์เลยนะคำว่าเผลอสระเอผอพึ่งลอลิงออ่างเผลอเราทุกคนใช้ชีวิตแบบเผลอบางคนเผลอพลังงานบวกบางคนเผลอพลังงานลบบางคนเผลอพลังงานบวกบ่อยๆชีวิตก็ดีค่ะบางคนเผลอพลังงานลบบ่อยๆชีวิตก็ร้ายค่ะเหมือนโชคร้ายเหมือนผีซ้ำด้ามพลอยเหมือนทุกอย่างไม่เป็นไปดังใจปรารถนาค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าระหว่างที่คุณใช้ชีวิตในแต่ละวันและไปสู่เป้าหมายชีวิตคุณตั้งสติหรือเปล่าลูกศิษย์ครูรุ้งเซตเป้าหมายชีวิตชัดเจนค่ะแต่สิ่งที่ลืมเซตต่อจากเป้าหมายชีวิตคือตั้งสติแล้วทำตัวเองให้อยู่ในลู่ของเป้าหมายชีวิตค่ะคุณเข้าใจไหมคะสิ่งที่ครูรุ้งจะพูดต่อไปนี้คือแพงพีคมากอย่างเช่นลูกศิษย์ครูรุ้งค่ะเขาตั้งเป้านะลูกว่าปีนี้เขาต้องมีเงินเก็บ1ล้านบาทอันนี้คือเป้าหมายยอดเยี่ยมมากที่เราทุกคนมีเป้าหมายชีวิตและมนุษย์ทุกคนต้องมีเป้าหมายชีวิตค่ะไม่อย่างนั้นสิ่งต่างๆมันจะบังเกิดปรากฏในชีวิตเราแบบมั่วๆซั่วๆต่อเมื่อเรามีเป้าหมายชีวิตเราจึงเป็นผู้กำหนดทางเดินชีวิตและกำหนดผลลัพธ์ในชีวิตของเราได้ค่ะโอเคไหมการมีเป้าหมายในชีวิตเป็นสิ่งที่ควรทำการมีเป้าหมายในชีวิตเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมการมีเป้าหมายในชีวิตเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ว่าเราทำมันเพื่ออะไรและเราต้องการอะไรเราตั้งมันไว้ว่าอย่างไรสิ่งถัดมาคือการมีสติลูกมนุษย์หลายคนพวกเราหลายคนรวมทั้งตัวครูเองในอดีตเราก็เคยมีเป้าหมายแต่เราไม่มีสติควบคุมทางเดินชีวิตเราให้มันอยู่ในลู่ในทางที่จะไปถึงเป้าหมายค่ะโอเคไหมคะและสิ่งสำคัญที่ครูรุ้งผ่านชีวิตมาเห็นผลลัพธ์กับตัวเองไม่ว่าจะมันเป็นด้านดีด้านร้ายในชีวิตเราสิ่งต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตครูแล้วกลั่นออกมาเป็นคำสอนกับพวกเราได้เนี่ยเพราะว่าเรามันไปพิจารณาเรามันไปเห็นเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างโอเคไหมลูกอ่ะตั้งใจตั้งสติฟังครูรุ้งให้ดีนะคะสวัสดีพี่ก้อยซาร่าก้อยคิดถึงมากๆนะคะเดี๋ยวได้เจอกันวันที่ขึ้นดอยไปทำบุญวันที่5-6ธันวาคมที่ดอยอมก่อยนะคะพี่ก้อยนะคะครูไปวัดทำบุญที่หริพูนชัยที่ลำพูนก็คิดถึงพี่ก้อยตลอดเลยพี่ก้อยเป็นอีกคนหนึ่งที่ครูมักจะคิดถึงตลอดเวลาไปทำบุญเนาะนะคะทุกคนมาสติควบคุมทางเดินให้อยู่ในเป้าหมายฟังให้ดีนะโคตรแพงและไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่จะมีใครพูดถึงเรื่องนี้กันบ่อยๆนี่เป็นวิชา leadership ค่ะสิ่งที่ครูจะสอนคุณวันนี้คือวิชา leadership หรือว่าวิชาผู้นำชีวิตหรือว่าวิชาควบคุมทุกสรรพสิ่งนี่มันเป็นหลักสูตร leadership นะคะนี่คือหลักสูตรควบคุมทุกสรรพสิ่งนะคะหลักสูตรผู้นำนะลูกวันนี้สิ่งที่ครูจะสอนพวกเราโอเคไหมเราทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตอย่างที่สองลูกจ๋าคือตั้งสตินะคะคิดถึงนะโอ้ใช่พี่อิ๋วอริยาคิดถึงกันตลอดเลยนะคะการมีสติควบคุมเป้าหมายในชีวิตเราการมีสติควบคุมทางเดินให้อยู่ในเป้าหมายถูกต้องค่ะคุณมานิดาสติควบคุมทางเดินให้อยู่ในเป้าหมายนะคะคุณแพทสวัสดีค่ะใช่ลูกวันนี้วิชาผู้นำชีวิตเลยภาพชัดเสียงชัดนะฟังครูให้ดีโอ้โหนี่แพงครูตื่นเต้นวันนี้พีคตั้งแต่เริ่มต้นไลฟ์นะคะวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงด้วยความคิดถึงลูกศิษย์มากๆจึงพีคและเข้าเรื่องสอนเร็วตั้งแต่ต้นไลฟ์
ถ้าไม่ได้อ่านคอมเมนต์พวกเราไม่ต้องกลัวครูกลับเข้าไปอ่านคอมเมนต์ลูกศิษย์ครูทุกคนย้อนหลังตลอดนะคะโอเคไหมวิชาผู้นำค่ะโอเคครูไคลี่บอกตั้งสตินะคะคืออะไรรู้ไหมมันตื่นเต้นสุดๆสิ่งที่ครูจะมาถ่ายทอดให้เราเวลาที่เราตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วแล้วเราต้องรอเวลาทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป้าหมายทุกอย่างมันจะถูกซ้ำให้สำเร็จ2ครั้งคือครั้งแรกเนี่ยเสร็จในจิตวิญญาณเราเสร็จในความคิดเสร็จในโลกภายในเสร็จจากการเห็นภาพข้างในก่อนว่ามันเสร็จแน่เสร็จจนกลายเป็นเซตเป้าหมายออกมาบางคนเป้าหมายเสร็จข้างในเป็นภาพความสำเร็จชัดเจนเป็นภาพเห็นเงินในสมุดบัญชีชัดเจนเป็นภาพเห็นธุรกิจตัวเองรุ่งเรืองก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองชัดเจนบางคนเห็นภาพชัดเจนว่าตัวเองขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีรับรางวัลบางคนเห็นภาพตัวเองเนี่ยรายล้อมไปด้วยคนที่เปลี่ยนชีวิตไปกับเราเราเป็นผู้นำที่ทำให้ผู้คนเปลี่ยนชีวิตเราเห็นภาพความสำเร็จในหัวเราจนกระทั่งบางคนอดรนทนไม่ไหวต้องเขียนภาพความสำเร็จนั้นออกมาลงในกระดาษเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนติดไว้ให้เราเห็นตลอดเวลาหรือเก็บพับเป้าหมายไว้ในกระเป๋าเงินของเราตลอดเวลาหรือเก็บเป้าหมายเอาไว้ในแฟ้มความฝันสมุดความฝันของเราเปิดไปทีไรเห็นทุกทีหรือ journal นะคะ thank you journal สมุดขอบคุณเราเปิดเข้าไปดูหน้าแรกของสมุดขอบคุณจะเป็นเป้าหมายชีวิตของเราที่เราเซตเอาไว้โอเคไหมนี่คือการมีเป้าหมายชีวิตคุณยอดเยี่ยมมากแต่ระหว่างทางกว่าเป้าหมายจะเกิดขึ้นมันต้องผ่านการลงมือทำและต้องเป็นการลงมือทำที่หมุนฟันเฟืองแบบเข้าล็อกลงล็อกองค์ประกอบในการลงมือทำต้องครบครูรุ่งพูดคำนี้เสมอนะคะเมื่อองค์ประกอบครบก็จบเรื่องเวลาที่เรากำลังรอคอยว่าเป้าหมายที่เราเซตไว้มันยังไม่เกิดขึ้นเลยครูรุ่งครูบอกแบบนี้ค่ะให้คุณคิดไว้อย่างเดียวเลยเมื่อองค์ประกอบครบก็จบเรื่องค่ะเมื่อองค์ประกอบครบก็จบเรื่องรอเวลาที่พร้อมเมื่อองค์ประกอบทุกอย่างพร้อมเมื่อฟันเฟืองทุกฟันเฟืองที่เราเป็นคนสร้างทั้งหมดเองมันพร้อมมันหมุนฟึบเข้าลงล็อกของมันชีวิตเรามันจะบังเกิดปรากฏนะคะตามที่เราปรารถนาต้องการทุกอย่างเราดึงดูดทุกอย่างและเราทำตัวให้คู่ควรสิ่งที่เราปรารถนาต้องการถึงจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตเราโอเคไหมชัดเจนทุกอย่างทุกอย่างชัดเจนที่ครูรุ่งพูดทีนี้ระหว่างทางที่เป้าหมายของเรายังไม่ถึงเราหลายคนตกม้าตายเราหลายคนเสียชีวิตไปก่อนที่จะถึงเป้าหมายเราหลายคนยอมแพ้ไปก่อนเสียชีวิตระหว่างทางเดินนะคะหมายความว่าตั้งเป้าหมายนี้ไว้แล้วกูเลิกทำแล้วนอนตายดีกว่าแกล้งนอนตายไม่เอาแล้วแบบนี้เขาเรียกว่าเสียชีวิตไปก่อนนะคะจะถึงเป้าหมายแล้วอีกนิดเดียวแต่แกล้งตายไม่เอาแล้วไม่ไปต่อแบบนี้โอเคไหมครูจะบอกว่าระหว่างทางที่ยังไม่ถึงเป้าหมายมันมีช็อตสั้นๆซิงเกิลช็อตหรือว่ามัลติช็อตช็อตสั้นๆเป็นสล็อตเวลาที่มันจะเกิดขึ้นตลอดทางเดินไปสู่เป้าหมายของเราไอ้ช็อตสั้นๆหรือสล็อตเวลาสั้นๆที่เราเผลอแล้วเรามองไม่เห็นที่เราเผลอแล้วเราจับสติตัวเองไม่ได้ครูกำลังจะพูดถึงสิ่งนี้พวกเราเห็นภาพตามครูชัดเจนว่าวันนี้ครูจะสอนเรื่องอะไรชัดเจนไหมลูกชัดเจนไหมคะชัดเจนนะสุดยอดนะคะแกล้งตายได้ด้วยโอ้โหพี่อิ๋วค่ะหมออิ๋วอาริยาค่ะมีเยอะค่ะแกล้งตายอะในชีวิตเราไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ไม่มีอะไรที่แบบยากเกินไปไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่ามนุษย์คนหนึ่งจะตั้งเป้าหมายขึ้นมาเมื่อไหร่ที่มนุษย์คนหนึ่งเป็นคนตั้งเป้าหมายเองเขากำหนดเป้าหมายเขาเองอะแสดงว่าเขามีศักยภาพที่จะสร้างสิ่งนั้นให้บรรลุยกเว้นซะแต่คุณไม่ได้กำหนดเป้าหมายของคุณเองแล้วมีใครบางคนหรือคนอื่นมาใส่เป้าหมายให้คุณผู้หวังดีคนที่คุณรักคนข้างกายนะคะใครก็ตามแต่ใครก็ตามที่ใส่เป้าหมายให้กับคุณคุณทำเป้าหมายนั้นไม่เสร็จหรือไม่สำเร็จไม่แปลกอันนี้ครูเข้าใจได้แต่ถ้าเป็นเป้าหมายที่คุณสร้างเองวันนี้ครูคอนเฟิร์มเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเซตเป้าหมายเองสร้างเป้าหมายเองไม่มีทางที่เป้าหมายนั้นจะไม่บรรลุผลไม่มีทางที่เป้าหมายนั้นจะไม่สำเร็จผลดวงจิตของคุณเป็นคนเซตเป้าหมายคุณรู้ด้วยตัวคุณเองว่าคุณมีศักยภาพที่จะทำมันครูกล้าพูดแบบนี้นี่คือความลับสวรรค์
เมื่อไหร่ที่ดวงจิตของคุณเป็นผู้ออกคำสั่งกำหนดโชคชะตาและเซตเป้าหมายชีวิตด้วยตัวคุณเองไม่มีสิทธิ์คิดมันไม่มีสิทธิ์ได้ตั้งแต่ต้นแล้วแต่ถ้าคุณคิดได้ก็แปลว่าได้รับไม่มีสิทธิ์คิดไม่มีสิทธิ์ได้แต่ถ้าคิดได้จึงแปลว่าได้รับอันนี้คือความลับสวรรค์เลยนะตามทันไหมคะเอาใหม่นะมีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์ได้จดเลยอันนี้สำคัญมากอยากให้จดจังเลยอะใช่พี่ก้อยถ้าเรากำหนดเป้าหมายเองไม่มีทางที่จะไม่บรรลุผลพี่ก้อยผ่านเส้นทางนี้มาจนโชคโชนช่ำชองบรรลุผลแล้วบรรลุผลอีกบรรลุผลแล้วบรรลุผลอีกนะคะสวัสดีค่ะคุณธิดาวินีบอกวันนี้แม่สวยเหมือนนางพญาเลยขอบคุณลูกวันนี้แต่งหน้าทำผมด้วยตัวเองนะคะวันนี้ไปงานรับรางวัลนะแล้วก็แต่งหน้าทำผมเองภูมิใจมากนะคะโอเคจดก่อนเดี๋ยวเราจะคุยกันจดก่อนจดคีย์สำคัญให้กับตัวเองกดเซฟให้กับตัวเองจดคีย์สำคัญให้กับจิตตัวเองนะคะเซฟคำพูดสำคัญเซฟบทเรียนสำคัญความลับสวรรค์เลยโอ้ใช่ลูกมีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์ได้อันนี้คุณต้องรู้ก่อนนะไม่มีสิทธิ์คิดไม่มีสิทธิ์ได้แต่ถ้าคุณคิดมันได้แปลว่าได้รับมันมีเท่านี้สมการของชีวิตคุณมีเท่านี้โอเคไหมใช่ค่ะอาจารย์จะโอ้ใช่ค่ะถ้ามีสิทธิ์คิดก็มีสิทธิ์ได้ไม่ใช่อยู่ดีๆความคิดความปรารถนานั้นจะบังเอิญมาจุติเกิดในดวงจิตของคุณจุติก็แปลว่าเกิดอยู่แล้วนะถ้าไม่มีสิทธิ์คิดก็ไม่มีสิทธิ์ได้แต่ถ้ามีสิทธิ์คิดก็แปลว่ามีสิทธิ์ได้คุณปรารถนาสิ่งนี้บางคนเขาคิดไม่ถึงในสิ่งที่คุณสร้างฝันหรือปรารถนานะและคนทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะก๊อปปี้ความฝันใครแล้วเอามาทำนะทุกๆคนล้วนมีความฝันเป็นของตัวเองและสิ่งที่ตัวเองมีความฝันหรือสิ่งที่ตัวเองคิดคุณมีสิทธิ์คิดคุณมีสิทธิ์ได้ถ้าคิดได้ก็ได้รับสมการความลับสวรรค์มีเท่านี้แต่ระหว่างทางไงเนี่ยสิ่งที่ครูกำลังจะพูดกับพวกหนูคือระหว่างทางหนูแม่งไม่จริงเหมือนเป้าหมายเป้าหมายมันโคตรจริงเพราะดวงจิตหนูมันเซตไว้เองดวงจิตที่จริงเป้าหมายมันก็จริงตัวหนูก็จริงแต่ระหว่างทางดันทำไม่จริงแค่นั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรเลยนะฮะและสิ่งสำคัญที่ครูรุ้งจะมาบอกความลับสวรรค์อันที่สองก็คือการตั้งสติระหว่างไปถึงเป้าหมายอันนี้แพงมากนะครูพูดเลยวันนี้แพงมากการตั้งสติระหว่างไปถึงเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้เองครูเจอลูกศิษย์2กลุ่มมาตลอดทั้งชีวิตที่ครูเป็นครูนะคะ6ปีมาเนี้ยครูเจอคน2กลุ่มลูกศิษย์2กลุ่มโอเคไหมพร้อมหรือยังที่จะฟังของแพงลูกศิษย์ครูกลุ่มแรกเวลาที่ทำอะไรแล้วไม่สำเร็จรวมทั้งครูรุ้งในอดีตด้วยนะคะครูเข้าใจลูกศิษย์ทุกคนเพราะครูในอดีตก็เคยผ่านเส้นทางที่ขรุขระเป็นขวากหนามมาก่อนครูสร้างทางขรุขระครูสร้างขวากหนามในหัวใจตัวเองมาก่อนดังนั้นครูเข้าใจลูกศิษย์ครูทั้งสองแบบนะคะไม่ใช่ครูเลิศเลอเพอร์เฟกต์อัศจรรย์อภินิหารลงมาจากที่ไหนไม่ใช่ค่ะเพราะครูก็เป็นคนหนึ่งที่เคยสร้างหนทางขรุขระและสร้างขวากน้ำให้กับหัวใจตัวเองมาก่อนด้วยตัวครูเองเพราะเรากำหนดชีวิตเราเองทั้งนั้นกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บอกว่าทันนะตั้งสติลูกสุดยอดมากวันนี้ทุกคนสุดยอดครูอิสรีบอกตั้งสติระหว่างทางไปถึงเป้าหมายแพงมากค่ะไลฟ์นี้แชร์เพิ่มอีกค่ะมาดามโอ๊ค่ะโอเคอุ๊ขอบคุณมากแม่แชร์ด้วยอุ๊นะคะเดี๋ยวครูแชร์ด้วยนะคะกำลังจะพีคแล้วครูพักแชร์สักครู่เดียวค่ะพวกเรากดแชร์เลยค่ะแชร์เลยลูกโอ้ล้อ 1,600 แชร์ใช่ไหมเราอยู่กันเกือบ 2,000 แล้วแชร์ด่วนเลยใครเข้ามาแชร์เลยลูกใครสวัสดีลูกอ้อยลูกอ้อยอยากจะชวนเจ้าอ้อยทำบุญด้วยใช่โอเคออยเข้ามาแล้วเดี๋ยวแม่จะชวนออยทำบุญอยากให้ออยประสบความสำเร็จสูงขึ้นไปอีกอันนี้ลูกศิษย์คนหนึ่งที่รักมากสำเร็จตั้งแต่เด็กน้อยเลยนะคะโอเค
แชร์หรือยังลูกพี่ธรแชร์แล้วพี่ธรแชร์แล้วลูกจ๋าแชร์อีกคนละ1ครั้งแล้วเดี๋ยวครูไปต่อมันแพงพีคมากลูกโอเคค่ะครูแชร์เพิ่มด้วยลูกครูแชร์เพิ่มด้วยกับพวกเราด้วยนะคะอ่ะครูไปกับพวกเราด้วยลูกโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากอ่ะ 2,000 แชร์ไปเลยลูก 2,000 แชร์ไปเลยเร็วนะคะอ่ะมันมีแบบนี้นะระหว่างทางที่ไปถึงเป้าหมายเราเผลอพูดว่าคนอย่างฉันคนอย่างกูทำบุญก็เยอะทำดีก็เยอะทำคุณคนมาก็เยอะทำสิ่งต่างๆมามากมายแล้วกูเหนื่อยมาขนาดนี้กูลำบากขนาดนี้กูต่อสู้ขนาดนี้แล้วทำไมกูยังไม่สำเร็จอีกวะมันเคราะห์กรรมอะไรวะมันซ้ำเติมดาวศุกร์เข้าดาวเสาร์แทรกหรือไงวะทำไมอ่ะทำคุณคนไม่ขึ้นทำไมทำความดีแล้วทำความดีอีกก็ยังไม่มีใครเห็นกูเหนื่อยสายตัวแทบขาดแบบนี้ทำไมยังไม่สำเร็จกูเห็นบางคนแม่งเอาแต่ดีแต่ประจบดีแต่ปากดีแต่พูดไม่เห็นทำเท่ากูแต่เห็นสำเร็จเอาสำเร็จเอาสำเร็จเอาหรือเราคิดระหว่างทางว่าคนอื่นแม่งทำดีดนิ้วแม่งสำเร็จแล้วอะทำไมกูยังไม่สำเร็จอีกวะหรือทางนี้ไม่ใช่ทางกูวะหรือชีวิตนี้ชีวิตความสำเร็จชีวิตคนรวยชีวิตดีๆไม่ใช่กูแล้วล่ะหรืออาจจะเป็นชาติหน้าก็ได้มั้งน่าจะไม่ใช่ชาตินี้ของกูละฟังให้ดีนะนี่โคตรแพงนะอันนี้คือคนกลุ่มนี้แล้วครูรุ้งก็เคยเป็นคนกลุ่มนี้บ่นกล่นด่าบ่นกล่นด่าต่อว่าวันนี้สอนเร็วมากนะคะพูดควบไปเลยนะคะบ่นกล่นด่าบ่นกล่นด่าต่อว่าแล้วรู้ป่ะครูเจอลูกศิษย์กลุ่มนึงอันนี้พีคมากเลยนะเขานับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไหว้พระหรือมีพระประจำบ้านหรืออะไรก็ตามแต่เวลาที่มันเข้าโฟลบ่นกล่นด่าต่อว่าคุณรู้ป่ะลูกศิษย์ครูกลุ่มนี้ลามไปถึงต่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่งไม่เห็นมีจริงความดีไม่มีจริงเทวดาแม่งไม่มีจริงบุญแม่งไม่มีจริงความดีแม่งไม่มีจริงหรอกกูเลวเหมือนเดิมก็ได้ไม่เห็นต้องทำดีเลยเพราะทำดีแล้วชีวิตกูก็ไม่เห็นจะเปลี่ยนครูเจอลูกศิษย์กลุ่มนี้จริงๆนะคะและมันเป็นการเผลอสติเผลอสติในการพูดออกมาแบบนี้ในการเล่นกับพลังงานโอ้โหพีคอะจุกเลยคุณนายจินบอกเคยเป็นเหมือนกันค่ะครูนะคะลูกกอล์ฟบอกว่าแพงเวอร์มากค่ะแม่เคยเป็นคนที่บ่นกล่นด่าค่ะฟังครูแล้วหยุดนิสัยนี้ไปเลยชีวิตดีขึ้นทันทีค่ะพี่ก้อยสุดยอดเราเผลอสติแม่นุชบอกแพงมากแชร์เพิ่ม20กลุ่มเลยค่ะทุกคนฟังนะลูกแล้วเดี๋ยว the other side หรือว่าอีกฝั่งนึงประโยคแบบไหนเหรอวาจาแบบไหนเหรอที่มันจะควบคุมทุกสรรพสิ่งในชีวิตเดี๋ยวคุณจะเห็นภาพ2ภาพนี้ชัดเจนจากไลฟ์สดไลฟ์นี้เลยค่ะโอ้ยครูตื่นเต้นมาอ่ะ 2,000 คนแล้วลูกสุดยอดมากสุดยอดมากแพงครูบัวบอกคุณมานิดารัวดาวมา50ดวงนะคะขอบคุณมากนะคะแม่มาไขความลับอ่ะลูกตู่บอกแม่มาบอกแต่สิ่งดีๆค่ะลูกตู่พี่บีบีจงถนอมค่ะพี่ดาบอกแพงค่ะอ่ะมาม่านิวนะคะรัวดาวมาอีก50ดวงเริ่มพีคแล้วนะอ่ะโอเคแม่แชร์อีกก่อนนะคะมันต้อง 3,000 แชร์แล้วเปล่าวะลูกร้อนฮอตพลังงานมันขึ้นแล้วคนต้องมาเรียนเรื่องนี้เยอะโอเคมันต้อง 3,000 แชร์แล้วลูกแชร์เลยแชร์ค่ะอ่ะ
โอเคนะเดี๋ยวครูจะไปต่อละแต่ตอนนี้เราอยู่กัน 2,174 คนนะคะครูอยากให้พวกเราที่สามารถแชร์ได้กดแชร์กดแชร์คนละแชร์ก่อนตอนนี้แล้วเราจะไปด้วยกันต่อนะคะทำไมครูใช้คำว่าสามารถแชร์ได้อาจจะมีบางคนที่ไม่สามารถแชร์ได้ซึ่งไม่เป็นไรนะคะครูรักทุกคนแต่ใครที่ได้ให้อะไรออกไปสังเกตสิชีวิตคุณกำลังมีบางสิ่งบางอย่างเพิ่มพูนอย่างอัศจรรย์ตลอดระยะเวลาที่คุณทำงานร่วมกับครูรุ้งลูกศิษย์หลายคนบอกครูรุ้งว่าเขาไม่ได้คิดอะไรนะเขาแค่รู้สึกอย่างเดียวว่าถ้าเขายังปลดล็อกชีวิตขนาดนี้เลยเขาก็แค่อยากส่งต่อมันออกไปแล้วเขาก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้ปรารถนาอะไรยิ่งใหญ่ใหญ่โตแต่แค่รู้สึกว่าสิ่งที่ครูรุ้งสอนมันดีเขาบอกว่าเขาฟังไลฟ์สดครูรุ้งมาได้3เดือนแล้วแชร์ตลอดเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาตอนนี้คืออย่างแรกเลยคือเขาได้เพื่อนได้กัลยาณมิตรคนใน Facebook อ่ะเขามาฟังไลฟ์ที่เขาแชร์ฟังไลฟ์ครูรุ้งแล้วก็อินบ็อกซ์มาคุยกับเขาแล้วก็สนทนากับเขาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาได้พาร์ทเนอร์ธุรกิจตอนนี้เขาเริ่มต้นทำธุรกิจจากการที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยก็แชร์ไลฟ์ครูรุ้งออกไปแล้วก็มีคนที่ไม่เคยฟังไลฟ์แบบนี้เหมือนกันก็กดเข้าไปฟังแล้วก็จับกลุ่มคุยกันแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันอย่างที่สองที่เขาได้คือเขาไม่คิดถึงเรื่องลบๆอีกเลยเพิ่งรู้จักครู3เดือนแต่ย้อนฟังไลฟ์ครูตลอดอยู่กับครูตลอดสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาบอกว่าเขาไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนที่สามารถทำอะไรและประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่เป็นแม่บ้านเราไม่ได้คาดหวังเรื่องแบบนี้แต่ตอนนี้เงินมันไหลเข้ามาแล้วกลายเป็นว่าปากเขาเป็นปากวาจาประกาศสิทธิ์เขาบอกว่าเขาอธิษฐานขอสิ่งใดโดยใช้คุณงามความดีเป็นที่ตั้งสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นเร็วมาก3วัน7วันแล้วเขาก็เลยพิสูจน์ว่าจริงเหรอสิ่งที่ครูรุ้งสอนจริงเหรอเขาเริ่มพูดอะไรบางอย่างที่คิดว่ามันใหญ่เกินตัวไกลเกินตัวแล้วพอเขาพูดสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องลงมือทำปรารถนาอยากจะได้สิ่งนี้แต่รู้ว่ามันไกลเกินตัวเขาแต่เขาพูดแล้วมีคนอื่นทำให้มันเกิดขึ้นเพื่อเขาเหมือนทำมาสนองความปรารถนาของเขาเขาเลยบอกอ๋อเขาเข้าใจแล้วการทำงานของจิตการทำงานของกฎแรงดึงดูดหลายๆอย่างบางครั้งในชีวิตเราหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ได้ทำด้วยตัวเราเองแต่มันเป็นความปรารถนาของเราแล้วมีคนมารับเอาความปรารถนาของเราไปทำให้สำฤทธิ์ผลฟังครูให้ดีนะคะแล้วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเขาได้ยังไงเขามานั่งคิดทบทวนก่อนหน้านี้ก่อนมาเจอครูเขาเป็นคนที่ตรงกันข้ามกับคนที่เขาเป็นในปัจจุบันด้วยความที่เขาเป็นคนไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองไม่กล้าฝันไม่กล้าคิดหวังอะไรเล็กๆไม่ได้เป็นคนไม่ดีแต่เป็นคนพูดเสมอเลยว่าอย่างฉันได้แค่นี้ก็ดีถมเทแล้วได้เท่านี้ก็บุญท่วมหัวแล้วเป็นคำพูดแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆพอมาฟังครูรุ้งจิตวิญญาณเขาขยายเติบโตเขามั่นใจในตัวเองมากขึ้นเขามีความสุขมากขึ้นเขากล้าคิดมากขึ้นกล้าทำสิ่งต่างๆมากขึ้นมีอิสรภาพในการเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นดังนั้นเวลาที่เขาคิดพูดทำอะไรแล้วสภาพใจหรือสภาวะใจสภาวะจิตของเขามันแตกต่างจากคนเดิมสิ่งต่างๆมันจึงเกิดขึ้นได้ง่ายและเขาบอกเลยว่าการแชร์ไลฟ์ครูรุ้งทุกครั้งเขาคิดง่ายๆเลยทำบุญแล้วก็อยากให้คนอื่นได้แบบที่เขาได้แค่นี้เลยมันเปลี่ยนโฟลว์สิ่งที่เขาทำเพิ่มมีแค่นี้เลยเขาไม่ได้ทำอย่างอื่นเพิ่มในชีวิตเลยฉะนั้นครูบอกเลยค่ะว่าเวลาที่หนึ่งคนตื่น
จะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนแล้วมูลค่าของการที่หนึ่งคนตื่นมันตื่นแล้วกระทบชิ่งไปเปลี่ยนคนในครอบครัวเขาไปเปลี่ยนหน้าที่การงานไปเปลี่ยนธุรกิจเขาไปเปลี่ยนพี่น้องวงตระกูลเขาคุณได้บุญมหาศาลดังนั้นผลกระทบที่สนองกลับมาในชีวิตคุณจึงเป็นพลังงานตีบวก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 ชีวิตคุณมันเลยถึงเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีคนเอาแต่เรื่องดีๆมาให้ข่าวดีมาให้โชคดีมาให้มีคนอยากทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้นะคุณไม่รู้หรอกสิ่งที่คุณกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่มันเป็นการให้ออกไปและคุณรู้ไหมทุกครั้งที่คุณแชร์ออกไปแม้หนึ่งคนเปลี่ยนชีวิตจำไว้เลยนะคะหนึ่งคนตื่นฟื้นคนได้อีกนับไม่ถ้วนและนั่นคืออานิสงส์ของบุญที่คุณทำเป็นคุณูปการมหาศาลแบบนับประมาณไม่ได้อย่าดูถูกแค่ว่าเฮ้ยกดแชร์หนึ่งแชร์เนี่ยนะนั่นแหละค่ะมีมูลค่ามากกว่าที่คุณคิดบางทีคุณไม่เห็นกระบวนการทำงานของมันแต่ให้เชื่อนะคะในผลลัพธ์ชีวิตคุณที่จะเปลี่ยนไปเพราะเมื่อคุณเป็นเครื่องขยายคุณงามความดีสิ่งดีงามทั้งหลายก็จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณค่ะเอาล่ะไปกันต่อให้ง่ายมากแค่แชร์นะคะลูกแอลลี่บอกถูกต้องสุดยอดสุดยอดมากลูกแอลลี่นะคะอ่ะครูไปต่อแล้วนะครูแชร์ของแพงต่อขอบคุณทุกๆการแชร์ของพวกเรานะลูกขอบคุณมากขอบคุณมากรักพวกเรามากโอเคอ่ะไปต่อค่ะลูกตู่ขอบคุณมากๆนะคะเมื่อสักครู่นี้ครูบอกสภาวะนี้พวกเราแล้วใช่ไหมว่าเราเผลอสติเผลอพูดออกไปแพงมากนะเราเซตเป้าหมายเสร็จเรากำลังลงมือทำระหว่างทางเดินไปถึงเป้าหมายชีวิตเราแต่เราเผลอสติเพราะว่ามันผ่านมา3เดือนก็แล้ว6เดือนก็แล้ว9เดือนก็แล้ว11เดือนของปีนี้ก็แล้วทำไมเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันยังไม่มีทีท่าว่าจะเกิดให้เราเห็นจะสำเร็จแบบที่เราตั้งใจ11เดือนที่เราเพียรทำคุณงามความดีขยันตั้งใจช่วยเหลือคนพูดดีคิดดีทำดีแต่เป้าหมายเรามันยังไม่ถึงสักทีแล้วมันดูห่างไกลเสียด้วยเราพูดออกมาเผลอสติพูดออกมาว่าฉันทำดีขนาดนี้กูเป็นคนดีแบบนี้กูเหนื่อยสายตัวแทบขาดแบบนี้กูยังไม่เห็นได้ผลลัพธ์อะไรเลยฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดนี้ฉันยอมเหนื่อยขนาดนี้ฉันยอมทำสิ่งต่างๆขนาดนี้มากมายทำไมผลลัพธ์ยังไม่เกิดฉันทำบุญก็เยอะสวดมนต์ก็เยอะทำความดีก็เยอะช่วยคนก็เยอะเนี่ยเหรอที่บอกว่าทำดีแล้วจะได้ดีความดีมันไม่มีจริงหรอกบุญกุศลแม่งไม่มีจริงหรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีจริงหรอกเทวดาไม่มีจริงหรอกจักรวาลแม่งไม่มีจริงหรอกไม่มีใครช่วยเหลือฉันหรอกคุณงามความดีในโลกนี้ไม่มีหรอกกูเลวเหมือนเดิมก็ได้หรือกูไม่ต้องทำดีไม่ต้องเหนื่อยลำบากขนาดนี้ก็ได้คุณเผลอสติบ่นกล่นด่าต่อว่าแบบนี้ครูเจอลูกศิษย์ครูกลุ่มนี้นะคือเขาไปเผลอเล่นกับพลังงานมันน่ากลัวมากครูพูดเลยนะเขาโดนดูดเข้าไปในหลุมดำเวลามนุษย์เราเผลอสติพลั้งวาจาพลาดปากแล้วโทษแล้วบ่นแล้วกล่นแล้วด่าต่อว่าทั้งตัวเองต่อว่าทุกสรรพสิ่งเราเห็นภาพพลังงานดำมืดไหมลูกเรากำลังสู่เข้าหลุมดำห้วงมิติดำมืดสิ่งที่เราเพียรทำมา8เดือน11เดือน9เดือนช่วยเหลือคนทำความดีขยันสวดมนต์นั่งสมาธิมีบุญอันไหนที่เราสามารถร่วมได้ร่วมตลอดเราเปลี่ยนตัวเองขนาดนี้แล้วอะเราแม่งพลิกขั้วชีวิตขนาดนี้แล้วอะ
11เดือนแล้วมันยังไม่เกิดผลอีกวันนั้นเป็นวันที่กูทนไม่ไหวแล้วมาจังหวะเจอเพื่อนไม่ดีเจอคนไม่ดีเข้ามาเจอครอบครัวต่อว่าสิ่งต่างๆมันเป็นจังหวะที่โฟลว์มันกำลังจะตกเราตัดสินใจพูดคำนั้นออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราโดนดูดไปในพลังงานที่เป็นหลุมดำเลยครูมาเตือนเราเพราะครูเองลูกวันที่ครูเผลอต่อว่าบ่นกลด่าสรรพสิ่งแล้วครูจำได้ด้วยนะนี่ในอดีตนะลูกอดีตของครูครูมาเล่าให้เราฟังก่อนที่ครูจะประสบความสำเร็จในอดีตครูก็คือไอ้ตัวแสบอีตัวแสบที่พอทำอะไรแล้วไม่สำเร็จรวดเร็วดั่งใจก็ด่าทอต่อว่าสรรพสิ่งหนูรู้ไหมวันที่ครูพูดสิ่งนั้นแล้วครูเป็นคนที่แบบจิตมันแรงพอครูพูดแล้วชี้นิ้วว่าอย่างเงี้ยแม้แต่ตัวครูเองอะยังรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในพลังงานลบเลยแล้ววันนั้นเหมือนกับพลังงานรอบตัวครูมันเป็นพลังงานแบบมัวมืดมืดหมองดำดำเหมือนครูติดกับดักคำพูดตัวเองหลังจากนั้นมาครูใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเลยกว่าที่จะฟื้นตัวเองขึ้นมาได้พลังงานลบเวลาคุณปล่อยออกไปแล้วมันคือคูณ10เท่าคูณ100เท่าของพลังงานบวกน่ากลัวมากหนูเคยเป็นมาดามอุ๊บอกคุณหมอนิวนนทิดาบอกไลฟ์นี้แพงมากค่ะแม่ลุงคุณหมอนิวจริงอันนี้คือครูมาบอกเรานะลูกเดี๋ยวครูขอแชร์อีกครูขอแชร์อีกหนึ่งแชร์ของครูเองนะลูกถ้าใครอยากแชร์กับครูแชร์ได้เลยครูแชร์ไปที่เพจค่ะครูอยากให้ลูกศิษย์ครูมาฟังโอเคลูกเข้าใจที่ครูพูดเลยใช่ไหมเราเข้าใจที่แม่พูดใช่ไหมหลายคนตอนนี้เข้าใจสิ่งที่ครูรุ้งกำลังสื่อสารขนลุกปาติสบอกน่ากลัวมากลูกฟังให้ดีนะลิดาบอกว่าได้ลูกสาวที่น่ารักกลับมาหลังจากฟังไลฟ์ครูรุ้งมา1ปีเปิดฟังทุกวันจนตัวเองเปลี่ยนนิสัยและลูกสาวอายุ17ก็เปลี่ยนตามจากแสนแสบกลายเป็นแสนดีจากไม่เข้าใจกันเดี๋ยวนี้ก็กอดบอกรักกันทุกวันขอบคุณมากๆนะคะคุณลิดาครูดีใจมากๆเลยคุณลิดาสุดยอดพี่พลอยบอกแชร์ตลอดเส้นทางสุดยอดค่ะเวลาที่คุณเผลอด่าบ่นต่อว่าน้อยใจโชคชะตาชีวิตคีย์คำนี้เลยน้อยใจโชคชะตาชีวิตเวลาคุณปล่อยพลังงานลบๆพลังงานดำมืดออกไปมันจะให้ผลคูณ10เท่าคูณ100เท่าคูณ1,000เท่าของพลังงานด้านดีค่ะถ้าไม่รู้วันนี้คือสาเหตุและจุดเกิดเหตุค่ะคุณแสงบอกสวยมากขอบคุณมากค่ะคุณสุดาพรบอกเข้าใจเลยค่ะขอบคุณนะคะน้องเบสรัวดาวไม่คู20ดวงลาน่าเพิ่งเข้ามาแชร์เลยนะลูกปอป้อบอกน้อยใจค่ะจามีปุ้มขอบคุณลูกถ้าเจอเลขตองเลขสวยเลขเรียงนะคะเลขคอนเฟิร์มลูกแคปให้แม่ด้วยนะเจนนี่นะคะโอเคเก็ตยังเข้าใจค่ะอดีตเคยเป็นแบบนั้นคุณ TP Power บอกอาจารย์จะโอบอกตอนนี้เป็นลูกศิษย์แม่รุ้งกันทั้งบ้านพ่อแม่ลูกเลยค่ะชีวิตมีแต่ขาขึ้นสุดยอดลูกอาจารย์จะโอครูอ้อมบอกแม่สอนแพงครูมาบอกเลยนะเผลอสติพลาดปากพูดออกไปเมื่อมนุษย์ผู้ไหนเผลอน้อยใจโชคชะตาคุณกำลังถูกดูดเข้าหลุมดำกว่าคุณจะเคลียร์กลุ่มพลังงานลบๆที่มันแฝงอยู่กับตัวคุณคุณต้องใช้เวลา
ประเด็นสำคัญคือหลายคนด่าต่อว่าน้อยใจโชคชะตาพอมันเผลอสติพลาดปากพูดออกไปแล้วมันจับอารมณ์หรือจับสติตอนนั้นไม่ได้ชีวิตแม่งเหมือนโดนคำสาปแล้วมีทางเดินชีวิตเป็นแบบนั้นอยู่พักใหญ่ๆค่ะเข้าใจที่ครูรุ้งพูดไหมลูกเข้าใจไหมคุณหมออิ๋วบอกบ้านไหนฟังทั้งบ้านบ้านนั้นคือสุดยอดคุณมานิดาไกด์นาเดียบอกน่ากลัวมากเก็ตยังเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณหลังจากนี้เป็นต้นไปเลยค่ะครูรุ้งมาเตือนคุณนะคะอย่าเผลอเด็ดขาดอย่าเผลออย่าเผลอเด็ดขาดลูกศิษย์ครูกำลังเผชิญกับสิ่งนี้ค่ะเพียงเพราะเผลอสติและพลาดปากครูขอแชร์อีกก่อนนะลูกครูขอแชร์อีกก่อนนะลูกครูขอแชร์อีกก่อนนะลูกลูกศิษย์ครูคนนั้นเข้ามาฟังหรือยังเนาะเข้ามาฟังหรือยังเนาะนะคะอ่ะขอแชร์อีกหนึ่งแชร์นะลูกนะโอเคโอเคค่ะเอาละเผลอแล้วลำบากเลยออกยากอีกต่างหากมัมยุโพนี่บอกเข้าใจแล้วค่ะโอเคนะเข้าใจแล้วนะลูกยุ้ยยลดาบอกจริงค่ะแม่คนนี้เก่งมากนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์อบเชยเป็นเสื้อผ้าวินเทจนะคะซึ่งแบบเสื้อผ้าสวยมากแล้วยอดขายเป็นแบบ10ล้านนะคะโอเคอย่าเผลอนะลูกนี่คือมาเตือนกันด้วยความรักอย่างยิ่งอย่าเผลอปากพูดออกไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราตอนนี้ครูกำลังมาเตือนเราเลยนะลูกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราตอนนี้กัดฟันได้กัดฟันกัดปากได้กัดปากกัดลิ้นได้กัดลิ้นฉันจะไม่เผลอบ่นกล่นด่าต่อว่าฉันจะไม่เผลอพูดอะไรที่น้อยใจในโชคชะตาชีวิตนั่นคือหลุมดำที่ฉันจะดึงดูดสิ่งต่างๆตามปากของฉันพูดและเมื่อไหร่ที่ฉันพูดแรงมากเท่าไหร่พลังลบปล่อยไปมากเท่าไหร่โกรธเกลียดมากเท่าไหร่ลูกจะคูณ10เท่าคูณ100เท่าคูณ1,000เท่าพลังงานด้านลบเวลามันคูณมันแบบยกกำลังมันร้ายกาจและร้ายแรงกว่าพลังงานบวกเยอะมากจำไว้นะสะกดตัวเองอย่าพูดอย่าด่าอย่าแบบกูทำดีมาตลอดชีวิตไม่ได้ดีกูเลิกทำแล้วกูไม่เชื่อแล้วความดีลูกศิษย์ครูพูดแบบนี้ชีวิตหลังจากนั้นตกลูกขาลงไม่ใช่สุขพระสุขเข้าพระเสาแทรกลูกเผลอสติและพลาดปากโอเคไหมเคยน้อยใจตัวเองมากๆเลยเจอครูรุ้งแล้วช่วยดึงออกมาจากหลุมดำนั้นสุดยอดเอาละค่ะอีกฝั่งหนึ่งโหเรามาฟังอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าอีกฝั่งหนึ่งที่ครูจะบอกว่าแล้วต้องพูดยังไงแล้วต้องพูดยังไงขั้วตรงข้ามอันนี้ของแพงพร้อมไหมคะคุณยูเมนะคะรัวดาวมาคุณสิรินทามีฤทธิ์รัวดาวมา20ดวงพร้อมรับพลังขั้วตรงข้ามยังคะถ้าคิดจะบ่นก่นด่านะเว้ยมาฟังอันนี้มาฟังว่าแล้ววาจาแบบไหนคิดแบบไหนสั่งแบบไหนส่งแรงสั่นสะเทือนแบบไหนที่มันจะเกิดผลเป็นขั้วตรงข้ามพร้อมไหมลูกพร้อมไหมคะพร้อมนะคะพร้อมลูกอู๋บอกแพงมากค่ะแม่แพงมากลูกนิดพร้อมมากค่ะโอเคลูกนิดสักครู่เดียวแม่แชร์เพิ่มแป๊บเดียวลูกนิดอยากให้คนมาฟังแล้วต้องพูดยังไงแม่นุษย์ศรีนุษย์บอกพร้อมมากค่ะแม่รุ้งแม่แชร์สักครู่เดียวลูกโอเคค่ะโอเคอันนี้แม่แชร์แล้วใช่ไหมโอเคนะ
พร้อมนะเฟิร์นบอกพร้อมสุดๆพร้อมนะอันนี้แม่แชร์ไปที่ส่วนตัวของแม่เองแล้วใช่ป่ะโอเคใช่ป่ะอ่ะโอเคให้พูดแบบนี้โหโคตรแพงว่ะในนามของคุณงามความดีทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเพียรทำมาในนามของบุญกุศลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติมาในนามของความดีงามในนามของคุณธรรมในนามของความขยันในนามของผู้ให้ในนามของผู้สร้างในนามของผู้ตั้งใจดีในนามของผู้สร้างความเพียรอย่างต่อเนื่องเช่นข้าพเจ้าในวันนี้ข้าพเจ้าขออ้างสิทธิ์ถึงคุณงามความดีที่ข้าพเจ้าได้สร้างทำและสั่งสมด้วยตัวข้าพเจ้าขอให้คุณงามความดีการกระทำอันดีงามแล้วการกระทำอันชอบแล้วคุณงามความดีที่ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือผู้คนอย่างไม่มีประมาทคุณงามความดีด้วยจิตตั้งต้นอันดีของข้าพเจ้าที่อยากจะให้ผู้คนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ช่วยผู้คนแม้นเพียงเล็กน้อยแต่เกิดจากดวงจิตที่ปรารถนาดีอย่างยิ่งยวดทุกการลงมือทำของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออ้างสิทธิ์อย่าง 100% ขอพลังงานแห่งคุณงามความดีทั้งหลายพลังงานแห่งผู้สร้างทั้งหลายเราคือผู้สร้างลูกก็คือผู้สร้างทุกคนน่ะคือผู้สร้างเราสร้างตลอด365วันคูณ10ปีคูณ50ปีเท่าที่เราทำมาเราคือผู้สร้างเราทำความดีมาอย่างนับประมาณไม่ได้เราให้ผู้คนทั้งที่เงินให้ได้และไม่นับเป็นจำนวนเงินจะซื้อความดีจากคนอย่างเราได้เราทำเราเพียรเราให้เราไม่หวังผลเราเมตตาคนจนบางครั้งเราลืมเมตตาตัวเองซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราขออ้างสิทธิ์แห่งคุณงามความดีที่ตัวเราได้ทำอันนี้แพงมากนะขอพลังงานแห่งความดีงามทั้งหลายและพลังงานแห่งการเป็นผู้สร้างลงมือทำทั้งหลายของข้าพเจ้าได้รวมตัวกันเป็นสายสุขสว่างโชติช่วงชัชวาลณเวลานี้ข้าพเจ้ารู้สึกจากใจว่ามันได้เหมาะสมบรรจบครบในสิ่งที่ข้าพเจ้าเพียรสร้างเพียรทำแล้วด้วยสิทธิ์นี้ 100% ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งเป้าหมายของข้าพเจ้าใน3วัน7วันใน3เดือน7เดือนขอผลลัพธ์ขอความมุ่งมาตรปรารถนาอันดีงามจงบังเกิดปรากฏมันคนละพลังงานกับไอ้ก้อนดำมืดเวลาลูกไปอธิษฐานจิตเวลาพวกเราไปจุดธูปขอและเราไปจุดธูปนั่งน้อยใจในโชคชะตานั่งบ่นกล่นด่าน้ำตาไหลเราคิดว่าอะไรมันจะเกิดกับชีวิตเรากับอีกฝั่งหนึ่ง
เราอ้างสิทธิ์คุณงามความดีในสิ่งที่เราเป็นเจ้าของเราสร้างเราทำอย่าง 100% เต็มเราคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราครูกล้าพูดว่าสิ่งนี้แพงมากค่ะ on behalf of ในนี่ครูจะพูดยังไงดีนี่มันเป็นการกล่าวองค์การแห่งการดึงคุณงามความดีที่เราได้ทำสิ่งที่ครูมาสอนมาแบ่งปันวันนี้มันไม่ใช่การสอนแบบทั่วไปใครรู้ใครเข้าใจใครเอาหัวใจมาแตะสัมผัสสิ่งที่ครูได้พูดวันนี้คุณจะรู้ว่าเนี่ยคือคำตอบหรือคือสิ่งที่คุณรอคือจิ๊กซออีกตัวหนึ่งและคุณรู้ว่าสิ่งนี้คือกฎสัจธรรมด้วยตัวคุณเองด้วยไกด์นาเดียบอกขนลุกในนามของคุณงามความดีทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเพียรทำมาในนามของผู้ให้ในนามของผู้สร้างไปแคปสิ่งที่ครูพูดให้ดีนะคะและกรุณาดูปากนัชชานะคะและกรุณาอย่าดูถูกตัวเองค่ะและกรุณาดูปากนัชชาและกรุณาอย่าดูถูกตัวเองค่ะไลฟ์นี้ไม่เหมาะกับฉันหรอกครูลุงสอนแบบนี้ฉันไม่ได้ทำอะไรความดีอะไรเยอะแยะเลยคิดดีกูก็ไม่ค่อยคิดด้วยไลฟ์นี้ไม่ได้มาเพื่อกูแล้วล่ะคนอย่างกูไม่ใช่แล้วล่ะหรือน้อยใจว่าครูลุงพูดแบบนี้อย่างนี้คนที่ไม่ได้ทำความดีก็ไม่ต้องอ้างสิทธิ์ถึงความดีอะไรเลยสินะแน่ใจเหรอว่าคุณไม่เคยสร้างคุณงามความดีแน่ใจเหรอดูถูกตัวเองเกินไปหรือเปล่าคนกตัญญูอย่างคุณคนที่รักพ่อรักแม่อย่างคุณคนที่เป็นแม่ที่ประเสริฐที่ยอมทำยอมลำบากยอมหนักทุกอย่างเพื่อลูกตัวเองคุณเหมือนพับพรมของลูกคุณพับพรมคือผู้สร้างคุณก็คือผู้ดลบันดาลให้กับลูกของคุณแล้วคุณไม่ใช่คนดีหรอคุณตั้งใจทำมาหากินประกอบอาชีพสุจริตของคุณคุณไม่ได้เป็นคนดีหรออย่าดูถูกตัวเองนะมองคนอื่นเขาเป็นเพชรเป็นทองคำมองตัวเองเป็นขี้ดินเป็นก้อนกรวดครูขอร้องอย่าทำแบบนั้นอย่าดีดตัวเองอย่าดีดตัวเองออกจากกระแสแห่งคุณงามความดีด้วยการดูถูกตัวเองครูขอร้องครูขอแค่นี้ไลฟ์นี้มันมาเพื่อคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้ใช่ครูอิสรีบอกกรุณาอย่าดูถูกตัวเองนะจ๊ะนะโค้ชโอรัวดาวมา83ดวงค่ะโค้ชโอบอกข้าพเจ้าขออ้างสิทธิ์ในคุณงามความดี 100% ครูขอถามเราจากหัวใจเราตรงนี้นะคะใครบ้างที่ฟังไลฟ์นี้ของครูรุ้งแล้วตื่นรู้เคลียร์ทางสว่างโล่งแจ้งเข้าใจว่าที่ครูรุ้งพูดเรื่องการอ้างสิทธิ์หรืออ้างอ่านองค์การเปิดขุมพลังความดีครั้งนี้เรารู้ว่าสิ่งนี้มันโคตรทรงพลัง
หมออิ๋วบอกแพงมากใช่พี่หนิงภาวินีสวัสดีค่ะวิภาวันลูกจะย้อนฟังอีกครั้งนะคะลูกต้องย้อนฟังตั้งแต่เริ่มนะลูกใครรู้บ้างคุณสุสุมาลีพี่พลอยพี่พลอยบอกเข้าใจค่ะครูรุ้งหญิงค่ะหญิงโคตรตื่นรู้สุดๆหญิงทำดีเยอะสวดมนต์ไหว้พระบริกรรมคาถาตั้งจิตแน่วแน่อยู่ในคุณงามความดีเป็นแสงสว่างที่ลูกโชติช่วงถึงเวลาเนาะที่เราทุกคนจะกลับมาตื่นรู้แล้วรู้ว่าเราจะต้องรวมขุมพลังด้านดีของตัวเองสาวนอร์เวย์อยากดื่มสเตลล่าแบบคุรุ้งทักพี่เรียนได้ค่ะพี่เรียนเป็นตัวแทนที่ประเทศนอร์เวย์นะคะนอร์เวย์สั่งพี่เรียนได้ค่ะน้ำแดงอมฤตสเตลล่าไม่ใช่อาหารเสริมค่ะแต่เป็นอาหารเซลล์ค่ะโอเคนะเข้าใจที่ครูพูดนะพี่จิมพิริยพัฒน์บอกดีมากค่ะแจงจิบอกว่าตื่นรู้ค่ะสุดยอดลูกหนุนบอกตื่นรู้มากค่ะคุณนายตู่กฤษณาบุรีพักดีค่ะแอลลี่ค่ะลูกปุ๋มค่ะอาจารย์วิการดาค่ะบอกตื่นรู้เข้าใจทรงพลังขอบคุณค่ะมีปุ้มบอกตื่นรู้และจะไม่มีวันตกหลุมดำแล้วลูกการบอกลูกตื่นรู้มากแม่เพราะลูกกำลังต้องการอยากทราบพอดีเลยค่ะว่าแล้วลูกต้องอธิษฐานแบบไหนค่ะลูกการไลฟ์นี้มาเพื่อลูกอย่างไม่บังเอิญค่ะน้ำตาไหลเลยนะลูกเมทินีบอกเอาละค่ะลูกโอบอกไลฟ์นี้ควรจะ 10,000 แชร์มันควรจะ 10,000 แชร์อยู่แล้วล่ะลูกนะคะแต่ตอนนี้ช่วยผ่าน 5,000 แชร์ไปให้ได้ก่อน อีกนิดเดียวเองนะ 4,890 แชร์แล้วทุกคนสุดยอดเว้ยนะคะอ่ะจริงๆมีเรื่องอีกอันหนึ่งที่จะปลดล็อกนะคะแต่ว่าวันนี้ครูว่ามันพีคแล้วล่ะแม่ว่ามันพีคละเดี๋ยวค่อยมาเจอกันวันพรุ่งนี้วันนี้มันพีคจริงๆลูกพีคในพีคคุณหมอนิวนนทิดาบอกตื่นรู้เข้าไปถึงใจซาบซึ้งขอบคุณที่สุดเลยค่ะครูบัวบอกเกือบจะเผลอไปแล้วเชี่ยวอย่าเชี่ยวนะจ้าจ๋าสดใสอ่ะแพงลูก1ชิคนะคะ1ชิครัวดาวมา111ดวงค่ะสุดยอดอ่ะเราจะไปกันต่อหรือพอซัมนี่นะคะลูกกวางสสิรัวดาวมา50ดวงค่ะโหแพงจริงวันนี้ใครอยากสวยทรงพลังดึงดูดอยากดื่มน้ำแดงสเตลล่าของแม่รุ้งทักครูไนตี้ลูกรักแม่รุ้งได้เลยจ้ะผ่านเรื่องราวร้ายๆไปได้แล้วลูกผ่านเมฆหมอกดำทะมึนไปได้แล้วลูกที่ผ่านมาหากใครเคยเผลอสติแม้นเพียงครั้งเดียวดูถูกตัวเองบ่นกร่นด่าต่อว่าเล่นกับพลังงานลบๆเล่นกับพลังงานวันนี้ต้องปลดล็อกและตื่นรู้จะไม่บ่นกร่นด่าอีกแล้วแต่จะอ้างสิทธิ์ในคุณความดีที่เราทำ on behalf of โอเคไหมคะหนูผ่านทุกสถานการณ์แย่ๆมาเพราะคำสอนแม่รุ้งจริงๆวันนี้คุยกับปาติสลูกวิภาวันสุดยอดครูไนตี้บอกวันนี้แพงมากลูกศิษย์แม่คนนี้ที่แม่เล่าให้เราฟังอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวแต่แพงมากลูกรู้ไหมเวลาที่เราบ่นน้อยใจแล้วเรา
ร้องไห้แพงเวลาที่เราน้อยใจโชคชะตาสุดๆแล้วเราปั่นโฟลแม่สอนเราปั่นโฟลอารมณ์บวกในขณะเดียวกันโลกมันมี2ด้านอยู่แล้ว2ขั้วพลังอารมณ์อยู่แล้วอีกด้านนึงที่ไม่รู้ก็ปั่นโฟลพลังงานลบๆบ่นกลนด่าไปน้ำตาไหลไปบีบหัวใจตัวเองไปตะโกนไปทุบโต๊ะทุบพื้นร้องไห้ไปตบตัวเองไปร้องไห้ไปนี่คือการกระแทกพลังงานหมดเลยนี่คือการปั่นโฟลว์พลังงานด้านลบหมดเลยที่แม่บอกว่าลูกศิษย์แม่ชีวิตเขาอะขาลงอยู่พักใหญ่ๆเอาตัวเองขึ้นไม่ได้เลยเพราะมันไปกระแทกมันไปเล่นกับพลังงานด้านลบพี่หนิงบอกหูยขนลุกโค้ชโอบอกหูยเก็ตยังนี่โคตรแพงนะคุณช้างสวัสดีค่ะใช่ไหมครูเรียกชื่อถูกไหมขออภัยลูกเจี๊ยบ BRC มาแล้วโค้ชโอโอแบบว่าส่งหน้ากลัวมากบอกแพงสุดๆใช่ไหมลูกเอพรณภาบอกเห็นภาพเลยค่ะร้องไห้คิดลบบ่นกลด่าต่อว่าลูกกำลังปั่นโฟกระแทกกระแทกพลังงานด้านลบพี่ก้อยบอกเก็ตค่ะน่ากลัวมากไอ้ที่จุดธูปร้องไห้น้อยใจโชคชะตาคุณกำลังปั่นโฟลว์หลุมดำให้พลังงานมันขึ้นถึงกับตื่นรู้เลยค่ะคุณกันตูนน้อยบอกมาดามอู๋บอกเก็ตขนลุกเป็นไฟเลยค่ะแม่ไกด์นาเดียอ้าปากหวอเลยลูกฉันลูกเข้าใจป่ะน้ำตาแห่งความปิติสุขเวลาลูกฟังธรรมเวลาลูกฟังธรรมแล้วน้อมจิตละเอียดละเอียดละเอียดฟังธรรมแล้วมันอยู่ในสมาธิจิตมันเดินแล้วมันมีสมาธิฟังธรรมะของพุทธเจ้าฟังธรรมะของครูบาอาจารย์น้ำตาไหลตัวสั่นปีติขึ้นลูกกำลังดันโฟลว์พลังงานบวกกุศลคุณงามความดีบารมีสว่างไสวหรือเห็นใครเขาช่วยเหลือชีวิตสัตว์ที่มันกำลังจะตายดูข่าวเขาช่วยสัตว์ที่กำลังจะถูกรถทับเอาไปส่งคลินิกหมอสัตว์ตัวนั้นรอดชีวิตลูกร้องไห้สงสารสัตว์แล้วก็ร้องไห้ดีใจที่เห็นคนทำความดีลูกเห็นคนเขากราบเท้าพ่อแม่เขาเห็นคนเขาล้างเท้าพ่อแม่เขาเห็นคนเขากอดเท้าพ่อแม่เขาที่เหี่ยวๆถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กหนูเห็นแล้วหนูซาบซึ้งน้ำตาไหลดูไปแล้วน้ำตาไหลแล้วบอกอือเอาแบบนี้บ้างดีจังเลยดีจังเห็นคนทำบุญเห็นคนทำบุญเป็นล้านช่วงกฐินนะลูกที่ครูเอาเงินใส่พาน4ล้านถวายกฐินลูกศิษย์อินบ็อกซ์มาบอกครูรุ้งในชีวิตปรารถนาอยากจะถวายเงินสร้างวัดที่บ้านตัวเองคือบ้านตัวเองกันดารมากวัด
ผุพังห้องส้วมห้องน้ำศาลาอะไรแบบแย่มากแล้วเขาปรารถนาว่าเขาจะช่วยทำวัดที่บ้านเขาก็เห็นที่ครูถือพานเงิน4ล้านทำบุญกฐินแล้วเขาบอกขนเขาลุกน้ำตาไหลแล้วเอาตัวเองเข้ามาสวมเหมือนกับว่าเป็นครูรุ้งถือเงินใส่พานแบบนั้นหูครูน่าจะแคปหน้าจอเก็บไว้เนาะคุณรู้เปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นถัดจากนั้น2เดือนธุรกิจเขาจากซบเซากำไร2เดือน400,000กว่าบาทบางคนอาจจะบอกว่าน้อย400,000แต่สำหรับเขาที่ธุรกิจซบเซาตั้งแต่โควิดกำไร400,000คือเยอะมากสำหรับเขาเขาแบ่งเงินไปช่วยปฏิเขาเรียกว่าไงบูรณะสังขรณ์โบสถ์ที่กำลังจะผุพังแล้วช่วยสร้างห้องน้ำ2ห้อง 200,000 บาทเขาแคปหน้าจอมาให้ครูดูมันเกิดเรื่องแบบนี้ตลอดเวลาคือวันนั้นที่เขาเห็นครูไปทำกฐินน่ะที่ครูไลฟ์สดมาอันนี้คือตั้งแต่ปีที่แล้วที่กฐินที่ครูใส่ชุดสีเหลืองอ่ะปีก่อนนู้นเลยไม่ใช่ปีนี้นะลูกปีที่ครูใส่ชุดสีเหลืองชุดไทยจิตรลดาแล้วเขาบอกว่าเขาน้ำตาไหลร้องไห้ร้องไห้และเอาตัวเองไปเป็นครูลุงเพราะว่าเขาอยากจะช่วยวัดที่บ้านเกิดตัวเองเนี่ยเราเข้าใจตรงนี้ป่ะเราร้องไห้ปิติสุขเราก็ดันแรงสั่นสะเทือนอารมณ์บวก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 ปั่นฟลอร์บวก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 เราเข้าใจที่ครูพูดไหมเนี่ยคุณจุรีรัตน์บอกได้ฟังแล้วปิติสุขเลยเนี่ยในขณะเดียวกันที่เราร้องไห้แล้วบ่นก่นด่าชีวิตโทษโชคชะตาด่าฟ้าด่าดินคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเราจะเข้าโฟลว์เห็นคนสำเร็จเห็นคนทำดีและน้ำตาไหลปิติจะเกิดอะไรขึ้นเรารู้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วคุณทองศรีสวัสดีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เก็ตมากเลยนะลูกเอ๋บอกเอ๋พรณภาดีใจมากลูกการ์ตูนบอกเก็ตค่ะดันอารมณ์บวกใช่แล้วค่ะคุณหมออิ๋วเอาล่ะเพราะฉันวันนี้นะคะครูให้เราเท่านี้ดีกว่า2121โอ้เลขสวยจัง1ชั่วโมงกว่าแล้ววันนี้ครูจากเราไปกับ เรื่องราววันนี้ที่สุดยอดมากนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะมาเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่มันจะปลดล็อกเราอีกชอบไหมชอบการสอนแบบนี้ไหมเห็นภาพเลยนะลูกเนาะอ่ะวันนี้พอแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่คิดถึงพวกเราทุกคนมากสมควรแก่เวลาแล้วลูก1ชั่วโมง12นาทีสมควรแก่เวลาแล้วนะคะไปโอเคไหมลูกชื่นใจพี่หนิงพาวินีบอกครูมาเป็นแสงสว่างตลอดยินดีมากค่ะพี่หนิงรักพี่หนิงพี่หนิงอยู่กับครูตลอดเลยพี่หนิงอยู่กับครูรุ้งตลอดเลยนะคะครูไม่มาไลฟ์สดนะหลายวันไปทัวร์ทำบุญกับครูอิสรีกับครูอ้อมพี่แอดโค้ชโอครูไคลี่ไกด์นาเดียอีกหลายคนเลยนะคะไม่ได้มาไลฟ์สดเลยแต่หัวจิตหัวใจครูคิดถึงพวกเราตลอดพี่หนิงพี่หนิงก็อยู่กับครูตลอดในคอร์สออนไลน์ครูปาติสก็อยู่กับคอร์สออนไลน์แม่ตลอดเลยขอบคุณทุกคนมากมีปุ้มแม้ว่าวันนี้มีปุ้มได้อะไรไปเยอะอาจารย์เจ้าโอพี่ก้อยรักพี่ก้อยนะคะลูกมานิดาลูกโอเนี่ยคนนี้อยู่ต่างประเทศเนาะ อยู่ทีมครูอิสรีแม่จำได้หมออิวเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะคะเจ้าไก่ลูกไก่นาเดียบอกหนูคิดถึงแม่แล้วแม่เพิ่งลงมาจาก
ลำพูนเมื่อวานนี้ตอนกลางคืน4ทุ่มถึงบ้านไกด์บอกคิดถึงแม่อีกแล้วลูกทอนสสิทอนนะคะลูกเมทินีคิดถึงลูกจังไว้เราไปทำบุญด้วยกันอาจารย์เจ้าโอรอบนี้แม่ไม่ได้ไปเชียงใหม่นะลูกโอเนาะไปลำพูนเดือนหน้านะลูกครูมีกำหนดการจะขึ้นดอยอมก๋อยนะที่บอกว่าครูไปสร้างพระเจดีย์เดี๋ยวจะไปวางศิลาฤกษ์นะคะวันที่ 5-6 ธันวานะคะแล้วก็วันที่7เนี่ยอาจจะเลยไปลำพูนด้วยปาติสพี่หนิงนะคะโอ้แม่ก็คิดถึงลูกตู่อยากชวนลูกไปทำบุญด้วยจังตู่จะมีสักครั้งหนึ่งได้ไหมที่เราจะไปได้ไปทำบุญด้วยกันนะลูกเดี๋ยวจะได้เจอครูแล้วนะพี่หนิง567เตรียมเฮเลยนะ56อมก๋อยใช่ไหมวันที่7ถ้ามีเวลาแม่จะพาพวกเราไปลำพูนฮาริพูนชัยนะคะแล้วก็เออขอบคุณเฮ้ยมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังอีกนิดนึงได้ไหมอีกนิดนึงได้ไหมสุดยอดเอ้ยค่อยเล่าวันอื่นแล้วกันอ่ะไปเหอะ ไปเหอะค่อยเล่าวันอื่นดีกว่าเตือนด้วยนะเตือนด้วยแล้วก็วันที่11ได้หรือ11 12เนี่ยจะขึ้นเชียงดาวเชียงใหม่ไปหาหลวงตาเชานะคะแปลลูกบ๊ายบายบ๊ายบายลูกแม่ไม่เหลียวลูกเตือนแม่ด้วยวันพรุ่งนี้ก็ได้ลูกวันพรุ่งนี้ก็ได้วันพรุ่งนี้ก็ได้มันชั่วโมงกว่าแล้วลูกไปแยกย้ายกันไปนอนพรุ่งนี้สัญญาเบนเทนพรุ่งนี้คุณหนึ่งบวรลักษณ์บอกอ้าวแม่พรุ่งนี้ชัวร์เตือนแม่ด้วยนะไม่ได้ทำให้อยากเขาจากไปไม่ใช่พรุ่งนี้หนูเป็นคนเซนซิทีฟกันมากเลยนะลูกแอนนี่สวัสดีจ้าพวกลูกเป็นคนเซนซิทีฟกันมากเลยนะเอาแบบแม่อะเซนซิทีฟกันมากเลยนะพวกเราพรุ่งนี้ก็ได้ไม่ลืมล่ะพรุ่งนี้ล่ะไปค่ะกู๊ดไนท์ค่ะอาจารย์ดร.วิกันดาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนจ้ามันค้างพรุ่งนี้โอ้